ครู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอบคุณบริษัทกล้วยทองโอสถจำกัดครับรวมถึงถังเช่าครับถังเช่าผสมมันติวิตามิน B โทรไปที่02-026-5888ครับโดยบริษัทโนวาออร์แกนิกขอขอบคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าเกมการชกนี่น่าจะเดือดขึ้นตามลำดับแล้วนะครับเพราะว่าดินเนื้อทองนี่พยายามจะเบียดปล้ำในตอนนี้โอ้โหแล้วเริ่มจะแทงได้สวยเหมือนกันนะครับในขณะที่ยอดก้านี่อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นี่นะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไล่แขนเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันแล้วครับวงในอ้าวยอดก้าแดงน้ำเงินดินเนื้อทองโนแล้วนะโนยังไม่แตกนะถ้ายังไม่แตกแต่ซินยังไม่จ่ายโนอย่างเดียวไม่เอาต้องแตกเอ้านายแล้วดินเนื้อทองขวางอย่างนี้ไม่เป็นไรขับรถอย่าขวางนะเอ้านี่ครับยก3มาดูเดือดเข้มข้นยอดก้าวางแข้งสวยดินเนื้อทองชวนทะเลาะวงในมาวงในขวางไว้ไอ้ดินเนื้อทองตียอดก้ายอดก้าตั้งไว้ตั้งเสียบโอ้ยสอกมาครับสอกมาดูว่าทางด้านของดินเนื้อทองนี่จะมั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับชวนทะเลาะอย่างเดียวนะครับวงในโอ้ยอดก้านั่งต้องพยายามไล่แขนแล้วก็แทงแล้วก็คาเอาไว้นะครับมาดูจังหวะนี้นะครับเอาบิดล็อกได้ขวางได้ตีได้นะครับโอ้โหเอาละครับเสียงเคลียร์นี่เริ่มกระหึ่มแล้วครับตอนนี้ถ้าทำได้นี่กรรมการยังไม่แกะไม่แยกนะถึงเข้าใกล้ก็โอ้โหแหมเสียท่าเสียวัดไปนิดนึงไม่เป็นไรมาดูสีหน้าแววตาเนี่ยเอาเรื่องดินเนื้อทองโดนไป2ดอกนายก่อนเข้ามาโดนไปก่อนนายได้ไหมแหมแกตั้งกำแพงไว้เลยนะยอดกล้าเอายอดกล้าอย่ายุบนะยอดกล้าอย่ายุบนะเริ่มจะขยับขวางหน้าเสียบมาเสียบไปขวางตีไปโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีโอ้โห3คู่ที่ผ่านมานี่เปลี่ยนเสิร์ฟทุกคู่นะครับมาดูคู่นี้ครับมาทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟมาอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหแม่สถานการณ์วุ่นวายเลยครับเสียบเข้าไปดินเนื้อทองโอ้โหดินเนื้อทองนี่เสียบดีเหลือเกินนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวยอดก้าต้องพยายามออกแข้งนะครับวงในนี่ก็มีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกันเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบนะครับแต่ดูยิ่งชกดูว่าจะยิ่งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของดินเนื้อทองเอานี่แหละครับจังหวะไล่แขนแทงเข่าสู้กันแล้วครับตอนนี้เอาแกชนอย่างเดียวหนักเบาไม่สนชนอย่างเดียวดินเนื้อทองยกนี้ยก3ปลายยกแล้วด้วยนะปลายยกขวางไปโอ้โหเสียบดอกนี้เสียบเอาฟันแบบนี้ไม่เสียบไปเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าเสียบไปอีกดอกนึงปลายยกเอ้าเสียบมายกกล้าเอ้าขวางดินเนื้อทองไปยกกล้ามาหมดยกจำกัดบริษัทถ้วยทองโอสถครับรวมถึงคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้น่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นทางด้านของดินเนื้อทองนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาเหมือนเดิมดูนะครับทางด้านของยอดก้าพยายามไล่แขนนะครับแต่โดนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็แทงเข่าซ้ายโอ้โหมาโดนเสียบลูกนี้นะครับเรียกว่าแก้คืนทันควันเหมือนกันนะครับทางด้านของยอดก้านี่นะครับอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้เลยนะคู่นี้โอ้นี่นะครับโอ้โหยอดก้าแดงน้ำเงินดินเนื้อทองมาชนเอาเสียบไปเอายอดก้ามาดินเนื้อทองไปดินเนื้อทองยอดก้ามาเอาดินเนื้อทองยอดก้าฟันดินทองเสียบเอาล็อกไปยอดก้ามาดินเนื้อทองฟันเอายอดก้าฟันเอาเสียบไปดินเนื้อยอดก้าแทงมาขวางเอายอดก้าตีไปดินเนื้อทองมาโอ้โหนี่ครับว่าเสียบโอ้โหดินเนื้อทองไอ้ยอดก้าก็ตีโอ้โหคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกศึกเพชรยินดีครับพี่อาลีโอ้โหเรียกว่าเบียดสู้กันสนุกเหลือเกินนะครับไม่มีใครยอมใครเลยออกอาวุธนี่ทันกันจริงๆดูนะครับตอนนี้ดินเนื้อทองพยายามจะเบียดเหมือนเดิมปั้มในตีโอ้โหแต่ว่ายอดก้าพยายามจะแทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่ายังคู่ขี้กันเหลือเกินเอาละครับใครหยุดใครย่นนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะครับอ้าวชนอย่างเดียวดินเนื้อทองนอกไม่สนฉันขอชนอย่างเดียวรถมีเกียร์หน้าเกียร์เดียวเกียร์หลังไม่ทำเอ้าดินเนื้อทองดินเนื้อทองเอายอดกล้าบิดมาเสียบไหมเสียบไหมแม่อยู่ตัวนอกตัวในนะครับเอาขวางเอาหูกรรมการแยกก่อน
โอ้โหนี่ครับมาสนุกดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจยก4ยก4ของคู่เอกมาดินเนื้อทองลูกศิษย์หมวดพงโอ้โหแต่ว่าฝ่ายแดงยอดกล้าครับมายอดกล้าตีตีแล้วขวางมาดินเนื้อทองดินเนื้อทองดินเนื้อทองตีโอ้คนละเข่ามากคุณทีผมทีครับคุณนี้เอาละครับในช่วงปลายยกนี่ก็ดูว่าทางด้านของยอดกล้าเริ่มจะขวางจะแทงได้ดีเหมือนกันโอ้แต่ลูกขยันนี่แหละครับทางด้านของดินเนื้อทองนี่เบียดติดตลอดนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับวงในนี่คืออาชีพเลยมาดูกันนะครับว่าในช่วงปลายยกนี่เอาเลยครับเบียดกันไปตีนะครับโอ้โหเรียกว่าออกอาวุธแลกกันไม่มีใครยอมใครแล้วครับคู่นี้โอ้โหสมศักดิ์ศรีเลยนะครับคู่เอกวันนี้ยอดกล้าแดงน้ำเงินดินเนื้อทองแต่ว่าผิวคล้ำสัตว์กันระเบิดเถิงนี่แหละครับให้ท่านได้ชมศึกเพชรบีวันนี้เอาขยับเอาขวาไปดินเนื้อทองมาซ้ายมาเฮ้ไหนเอาโยกกระเสียบมาเสียบไปโยกกันหมดโยกหมดโยกหมดโยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อยกสุดท้ายบายเมมโมรี่พร้อมด้วยปอสาวหน้านะครับมีห้องสตรีมและเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครับมีคุณจิ้นเจเจดูแลและบริหารงานอยู่ครับJJ by Memory ก็โอ้โหอาหารอร่อยดนตรีไพเราะครับส่วนปอซาวน่าทั้งห้องสตรีมเครื่องออกกำลังกายสุดทันสมัยเลยครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเรียนเชิญพรรคพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นครับคุณจิ้นเจเจเรียนเชิญได้ครับเอาละครับเกมการชกก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทางด้านของดินเนื้อทองยังคงเดินหานะครับเดินเข้าหานะครับหรือว่าชิงเดินก่อนนะครับโอ้โหมาดูไม่ยอมเหมือนกันนะครับดีเลยครับแม่ให้ท่านชมคู่เอกวันนี้นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่ว่าต่อยกันสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยทีเดียวในน้ำหนักนะครับไม่เยอะด้วยแค่113ปอนด์นะครับในอดีตก็มวยดังๆเยอะเลยทีเดียวที่เรียนไปตั้งแต่ที่ต้นแล้วนะครับมันจะเป็นหลายๆคนนะครับมวยดังๆอยู่ในโอ้ในตำราเยอะแยะเลยว่างั้นเถอะครับพิกัดในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทนะครับมาเกือบ115ปอนด์นี่ครับโอ้ยมือเหนียวเหลือเกินดินน้ำทองโอ้โหดูครับมาถึงตรงนี้มาทำอะไรดูหล่อไปหมดเลยครับฝ่ายน้ำเงินดินเนื้อทองไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์ของหมวดพง191แต่ว่าวันนี้ยอดกล้าก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้มาดีเหลือเกินดินเนื้อทองวันนี้แข็งแรงนะครับทางด้านของดินเนื้อทองนะครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องจริงๆวงในนี่เหนียวนะครับมีลูกขวางลูกชนนะครับยอดกล้านี่ก็ทำหน้าที่พยายามสู้อย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับแต่ว่าความแข็งแรงครับวันนี้โอ้โหดูว่าทางด้านของดินเนื้อทองนี่ยิ่งชกยิ่งดีเหลือเกินนะครับระยะหลังตอนนี้ต้องมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับยอดกล้าพยายามจะเบียดขยับเข้าหาเล็งหมัดนะครับทีมงานนี่บอกให้มีหมัดมีศอกนะครับมาดูกันนะครับว่ายังไงครับโอ้โหไปยอมแตะนวมไปแล้วนะครับเอาละครับสงครามล้ำท่าจะสงบไปแล้วครับทรงนี้ครับดีเลยครับมวยรุ่นนี้แน่ดีนะครับดังๆเยอะเลยมันจะเป็นพระนาเล็กอย่างนี้เกียรติปทุมพันธ์มังงาอย่างนี้พลายน้อยรพทยักษ์น้อยครมพจนีตั้งอาฟลายวีไปต่อยถึงรุ่นแบนตั้มเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจัยอบตอย่างนี้นะครับจำปาทองนันทชัยรัตนศักดิ์วายุพักสมิงทองเจรพันธ์หรือแม้กระทั่งสอนรายศักดิ์วิทยานี่มวยดังๆอยู่ในรุ่นนี้ก่อนที่จะโตอย่างอวิชาน้อยเนี่ยนะก่อนที่จะโตก็ชกในรุ่นเล็กๆเนี่ย112ปอนด์จนกระทั่งไปถึง118 22 26ไปถึง135เลยครับถือว่าเป็นเวทพิมพ์นิยมครับต้องติดตามครับทั้งยอดกล้าดินเนื้อทองวันนี้ชกกันสุดมันเลยครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครู่เดียวครับนี่แหละครับรอสักครู่นึงนี่แหละครับวันนี้เป็นรายการในศึกพิธีดีนะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนี่โดยทีมของพิธีดีนะครับประธานบริษัทก็เสนาวนะครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์หนุ่มโบ๊ทณัฐเดชในเรื่องคู่มวยต่างๆไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวออกให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวกรรมการก็ชูมือให้เดินหน้าทองนะครับหมดพง191ชนะคะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมเป็นคู่เอกวันนี้นะครับมาต่อยกันมันระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียว